พันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็เปิดเผยถึงอาการของผู้ก่อเหตุนะคะโดยบอกว่าถูกกระสุนยิงเข้าที่ลำคอทะลุท้ายทอยอาการยังสาหัสต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเบื้องต้นตำรวจตั้ง3ข้อหาค่ะก็คือนวงเหนียวกักขังความผิดตามพรบอาวุธปืนและความผิดตามพรบวัตถุระเบิดส่วนการตรวจสอบลายนิ้วมือก็พบว่าตรงกับประวัติของนายสุรพลคมศิลป์อายุ51ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะเคยต้องโทษคดียาเสพติดและข้อมูลจากเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่เกิดเหตุก็พบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้มาประมาณ2ปีเวลาไม่มีเงินก็จะขอติดเอาไว้ก่อนเวลามาซื้อบุหรี่หรือว่าน้ำแต่ไม่เคยซื้อสุราเหมือนคนไร้บ้านทั่วไปค่ะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่ภูมิลำเนาของผู้ก่อเหตุนะครับที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับก็ทราบว่านายสุรพลเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วก็ขายบ้านทั้งที่ดินไปเมื่อประมาณ 10-20 ปีก่อนแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับผู้ที่มีอาการทางจิตมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเคยใช้มีดผ่าท้องแล้วก็ใช้เข็มเย็บท้องตัวเองครับที่วัดเขาไม้ไผ่จนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเอามันเอาระเบิดเส้นยิงมันเลยไม่เฉพาะมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมถามกันมากแล้วก็พูดถึงกันมากแต่อีกหนึ่งประเด็นก็คือเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงคือเสียงของกลุ่มคนที่ติดตามสถานการณ์อยู่ใกล้ๆนะคะมีเสียงเชียร์หรือว่าเสียงที่ให้คำแนะนำต่างๆไปเนี่ยทางตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตัวประกันบอกว่าอย่างกรณีที่เราอยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็ไปดูเหตุการณ์อยู่ถ้าเราส่งเสียงเชียร์หรือว่าร้องลุ้นตามหรือว่าตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์อาจกลายเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่ค่ะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงส่งผลเสียต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นการกระตุ้นอารมณ์ผู้ก่อเหตุด้วยค่ะทีนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับมีข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือ1กรณีที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ในวงล้อมเจ้าหน้าที่และผู้ก่อเหตุเช่นบ้านหรือว่าร้านค้าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยควรจะหลบเข้าไปอยู่ในที่พักไม่ควรจะออกมานะครับ2คือประชาชนควรจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุให้มากที่สุดนะครับและ3ไม่ควรจะส่งเสียงรบกวนหรือว่าต่อว่าทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ก่อเหตุเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งเร้าแล้วก็แรงกดดันรอบตัวครับผู้ที่มาบุงดูเนี่ยบีบเข้ามาใกล้เนี่ยเป็นใครก็ตื่นเป็นใครก็ตื่นฮะเจ้าหน้าที่เองก็กดดันเพราะพ่ออย่าลืมว่าเราเขามีตัวประกันเนี่ยซึ่งความเป็นความตายสูงมากแต่ถามว่าแล้วถ้าเราต้องตกไปเป็นตัวประกันล่ะเราจะทำยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าประการแรกเลยควรพยายามตั้งสติค่ะแน่นอนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าโอ้โหใครจะไปทำได้นะคะทำยากนะแต่ตำรวจบอกว่าต้องพยายามทำให้ได้ค่ะจากนั้นก็พยายามพูดคุยกับผู้ก่อเหตุนะคะเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและอย่าพยายามหนีเองต้องรอดูสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ค่ะ